สดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงค่ะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่มีความสามารถหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้อาจารย์ก็ดีใจอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้มีสาระดีๆเยอะเลยนะคะเรื่องของดวงชงชงปะทะปีหน้านะคะอาจารย์นี่มากับตัวเลขเลยมากับตัวเลขนะคะจะมาถอดรหัสชีวิตให้กับผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเลยเนาะค่ะวันเดือนปีเรื่องดาวพฤหัสย้ายด้วยพฤหัสย้ายด้วยแต่ขอเวลาแบบรีบๆเลยนะอาจารย์มาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้งานเยอะมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องตัวเลขมหามงคลของอาจารย์เนี่ยไว้คุยท้ายๆใช่ไหมคะค่ะคุยเรื่องดาวพฤหัสก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆและหลายท่านก็สงสัยมันเป็นยังไงดาวพฤหัสแล้วมีผลมีอิทธิพลยังไงกับดิฉันบ้างนะคะราศีใดบ้างที่มีโอกาสจะรับพลังดีๆจากดาวพฤหัสแล้วราศีไหนบ้างที่จะต้องเตรียมตัวนะคะช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะคือเดือนนี้นี่เองค่ะราศีไหนบ้างคะอาจารย์ดาวพฤหัสเป็นยังไงคะก็อย่างที่เป็นกระแสในโซเชียลนะครับแล้วก็ในวงการหมอดูที่บอกว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ดาวพฤหัสจะยกนะครับมันก็มี3ตำราค่ะนะฮะถ้าเป็นตำราโบราณอย่างสุริยญาณเนี่ยนะฮะมันก็จะย้ายวันที่6เข้าราศีพิจิกอีก2วันสุริยญาณแบบสุริยญาณแต่ถ้าเป็นราหีรีก็จะยกประมาณวันที่12ค่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นฟาเก้นนะฮะถ้าเป็นแบบโทรศาสตร์ยูเรเนียนสากลเนี่ยมันจะยก13 14นะฮะซึ่งมันก็ประมาณเดือนตุลานี่แหละนะครับยกเข้าเป็นราศีพิจิกมรณะของโลกก็จะส่งผลกับดวงเมืองด้วย คนราศีเมษด้วยแล้วก็คนอีกหลายๆราศียกเข้าราศีพิจิกนะคะสำหรับพฤหัสครับก็จะมีหลายค่ายหลายสำนักหลายอาจารย์นะฮะกูรูหลายท่านก็แนะนำให้ดาวราหูยกก็ไหว้ราหูดาวเสาร์ยกก็ไหว้พระเสาร์ดาวพฤหัสเนี่ยเดือนนี้จะยกก็ต้องไหว้รับดาวพฤหัสกันนะฮะอย่างของอาจารย์ก้าวเนี่ยนะฮะก็นำลูกทัวร์นะฮะที่เป็นลูกศิษย์อันนี้เหินฟ้าไปมหานครฮ่องกงหาเก้าจูงหายเก้าจูงหายอุ้ยจูงหายไม่ไปไม่ไปเราไปฮ่องกงนะคะฮ่องกงหมาเก้าไปไหว้พระเก้าวัดค่ะเราไม่ไปจูไห่บ้านนอกแล้วเราก็ไปไหว้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสส่องแสงยุค8เนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงนั้นพอดีนะฮะไปรับพลังนะครับรับพลังไปรับพลังของดาวพฤหัสดาวพฤหัสที่นั่นไหว้พระเก้าวัดขอพรที่นั่นแล้วอาจารย์เก้าก็จะเอาหินมงคลของอาจารย์เก้าไปทำพิธีที่นั่นด้วยเข้าพิธีที่หมาเก้าทุกปีใช่ใช่แล้วก็เราก็เลยเอาลูกทัวร์ไปด้วยน้องค่ะท่านใดอยากจะติดตามเร่งด่วนก็จัดไปนะคะรีบเลยนะเดือนนี้จะบินแล้ว28 29 30ขออีก3ที่นั่งพอ3ที่นั่งพอเลยนะคะเพราะว่าเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วจริงๆเต็มครับก็ราศีที่มีปัญหานะคะเราพูดเรื่องดวงเมืองก่อนดวงเมืองเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนท่านอาจารย์ดาวพฤหัสเป็นยังไงดีกว่าค่ะพี่ๆหลายๆท่านถามมามันเป็นยังไงไอ้ดาวเนี้ยค่ะคือดาวพฤหัสมันเป็นตัวแทนของโชคลาภเงินก้อนใหญ่ความสำเร็จนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวความโชคดีโชคดีพอมันลงมรณะโลกเนี่ยมันก็หมายความว่าดวงเมืองที่เป็นราศีเมษหรือคนราศีเมษเองก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงจังหวะที่เรียกว่าจะต้องหยุดหยุดหยุดนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตใหม่ค่ะนะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่เพราะว่าพอพฤหัสลงมรณะเนี่ยมันมีกำลังเป็นมหาจักรหมายถึงว่ามันจะต้องต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อที่จะหลุดขึ้นสุภะโลกนะฮะเข้าราศีธนูในปี62นะครับมันก็ต้องมีการเรียกว่าหยุดเพื่อพักผ่อนหยุดเพื่อเตรียมการด้วยเพื่อเตรียมการที่จะเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเพราะว่าราหูเนี่ยมันอยู่พันธุโลกเนี่ยที่ราศีกรกฎมาปีกว่าละเดี๋ยวเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยราหูก็จะขึ้นไปที่ราศีมิถุนพบสหัสชะโลกโอ้ค่ะนั้นแล้วพอราหูยังอยู่อีกปีกว่าที่สหัสชะคือราศีแห่งการค้าขายของโลกพฤหัสก็ลงมรณะซะอีกทุกอย่างก็จะนิ่งสนิทใช่ค่ะอยู่แบบสงบเงียบธุรกิจหมายถึงทุกอย่างนะชะลอตัวชะลอตัวต้องบอกว่าการส่งออกเอ่ยอาจจะ
อาจจะมีส่งออกได้บ้างแต่ธุรกิจภายในประเทศอาจจะชะลอตัวแต่จริงๆก็น่าจะเป็นหลายๆประเทศนะอาจารย์ครับเป็นก็ที่เห็นกันใช่มั้ยอาร์เจนตินาใช่มั้ยยุโรปใช่มั้ยแล้วก็ยุโรปทั้งหมดใช่มั้ยตุรกีกรีกพวกเนี้ยนะฮะเป็นเงินเฟ้อกันโอ้โหตลุดเลยแล้วสงครามกำลังจะเกิดด้วยอย่างนั้นแล้วสงครามการค้าของจีนกับทางอเมริกาเขาก็สู้กันในเรื่องการขึ้นภาษียังฟาดฟันกันอีกนานยังฟาดฟันอีกนานนะครับกลายเป็นว่าถ้าเขากีดกันทางการค้าขึ้นภาษีกันเนี่ยนะครับเราก็จะส่งออกยากขึ้นด้วยใช่ถูกต้องแล้วบ้านเราผลิตเพื่อส่งออกเนาะใช่ใช่นะครับก็ถือว่าดาวพฤหัสลงมรณะโลกนะฮะแล้วมันส่งผลต่อคนราศีหลายหลายราศีเลยนะฮะอย่างเช่นอาจารย์ก้าวเนี่ยนะครับก็เก่งเรื่องของนัมโมโลยีคือเลขศาสตร์ตัวเลขค่ะตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์ก้าก็จะบอกว่าปี2019ใช่นะฮะต้องเตรียมรับมือเลยนะคะเพราะว่านี่ตุลาละนะหลับตาตื่นอีกไม่กี่ครั้งก็ New Year ปีใหม่แล้วครับเช่นนั้นแต่ตอนนี้ที่บอกว่าพฤหัสเข้าราศีพิจิกก็คงจะมีแต่ราศีพิจิกเท่านั้นที่ดีที่ดีหน่อยค่ะดีหน่อยเพราะว่าพฤหัสทับลัคนาค่ะนะแต่อย่างว่านะครับมันเป็นชาวราศีแค่นั้นเองกว้างๆเนาะมันกว้างๆ คือคนเกิดเดือนพิจิกคือพฤศจิกายนเนี่ยไม่รู้อายุ5ขวบ20ขวบจังหวะอายุไม่เท่ากัน40ขวบ60ขวบเราไม่รู้ตั้งแต่เด็กจนแก่เนี่ยคนที่เกิดเดือนพฤศจิกามีทุกพศค่ะนะแล้วถ้าพูดเรื่องชาวราศีเนี่ยนะครับมันก็จะกว้างมากนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันว่าพฤหัสเนี่ยอยู่ในระยะฟักตัวนะฮะพักผ่อนแล้วราหูก็เข้าไปกินอยู่ที่การค้าการส่งออกนะครับมฤตยูทำให้การค้ามันเหมือนไม่ค่อยคล่องตัวมันถูกจำกัดเนาะอาจารย์มฤตยูก็อยู่ที่ราศีเมษ84ปีมาครั้งหนึ่งดังนั้นแล้วนะครับคุณต้องมีตัวช่วยในชีวิตนะต้องมีตัวช่วยในชีวิตเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตัวเลขตัวช่วยของอาจารย์มันสัมพันธ์กับตัวเลขเนาะท่านผู้ชมค่ะนะฮะดังนั้นแล้วนะครับราศีพิจิกมีพิจิกที่ว่าพระกุมรักดีหน่อยแล้วก็ราศีตุลราศีตุลพฤหัสกุมรักมาปีหนึ่งพอมันย้ายเข้าพิจิกก็พฤหัสเข้าการเงินปีต่อมาก็พฤหัสเข้าการเงินตัดเป็นกระดุมพระก็ยังดีขึ้นไปหน่อยนึงชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของลาภผลเงินทองราศีกันนะฮะก็ถือว่ากระดุมพระมาปีหนึ่งก็จะเข้าสหัสชะถือว่าพฤหัสโยกหน้าก็ยังไหวอยู่ค่ะยังพอได้อยู่ติดต่อสื่อสารออกไปนะติดต่อสื่อสารก็อาจจะได้มีรายรับเข้ามาในบ้านจะซื้อบ้านซื้อรถได้อยู่นะฮะถือว่ายังขยับขยายได้มันเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมเนอะจ้าครับซื้อบ้านซื้อรถเพื่อมาต่อยอดทางธุรกิจซื้อรถมาเพื่อเอามาขนของค่ะซื้อบ้านเพื่อที่จะมาให้เขาเช่าต่อมาทำการโครงการค้ามีโอกาสดีช่วงนั้นกู้แบงค์ผ่านใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายเลยราศีสิงราศีสิงห์ก็ได้อยู่อีกนะพฤหัสเป็น4กับลัคนาได้สิงหาเกณฑ์ก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะกรกฎพฤหัสตีโกณถึงก็ถือว่าโอเคอยู่อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรพอพฤหัสยกเข้าราศีพิจิกมันจะเกาะระหว่างลูกแรกก็คือราศีกรกฎเป็นมหาอุดมหาอุดดังนั้นแล้วมันตัวไส้ในอ่ะมันก็ทับราศีกรกฎเต็มๆท่านอาจารย์ก็ถือว่าคนราศีกรกฎก็ยังได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวพอมีนาไปแล้วเนี่ยราหูยกออกเพราะว่าราหูทับกรกฎมาปีกว่าค่ะนานมากแล้วทีเดียวเหนื่อยไปเยอะแล้วเนาะเหนื่อยไปเยอะกายจะได้หายใจอย่างเต็มปอดแล้วท่านผู้ชมมีนาไปแล้วพอราหูยกออกแล้วก็โอเคละก่อนปีใหม่ไทยแสดงว่ากรกฎนี่นะช่วงปีใหม่ไทยคุณก็เตรียมทำบุญเลยเพราะช่วงนั้นจะเป็นโอกาสดีแล้วแหละครับหลังจากเครียดมาเป็นปีกว่าเลยจ้ะแต่ในคำพูดมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ก็บอกว่าก่อนราหูจะออกท่านถีบแรงหน่อยนะต้องเตรียมรับมือก่อนราหูจะออกทีไรถีบแรงมากเลยมันเป็นสถิติเลยใช่ไหมมันเป็นสถิตินะครับก็คือล้มคว่ำกำมำหงายโอ้อย่างนี้ต้องระวังตัวครับนะครับต้องระวังดังนั้นก็คือทรงๆกับแย่ไปเลยทรงๆกับสุดแต่ที่ราศีมังกรราศีมังกรก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ามังกรเนี่ยมีพฤหัสอยู่พบกรรมะก็คือเรื่องหน้าที่การงานมาปีนึงแล้วตอนเนี้ยเข้าลาภะลาผลงานที่ทำไว้จะต้องได้รับผลกำไรนะแต่ว่ามันจะอยู่เข้าพันธุนะมันอยู่ตรงนี้7ปีนะได้รับเงินก็ต้องเอาไปซ่อมแซมบ้านนะคะห้องน้ำเออต้องห้องน้ำนู่นนี่นั่นครับนะเพราะอะไรทำไมมันเกี่ยวกับบ้านกับที่ดินใช่บ้านที่ดินแล้วทำไมต้องเป็นห้องน้ำเพราะราหูมันไปอยู่ที่พัดที่ราศีกรกฎราศีธาตุน้ำค่ะมันก็ไซฟอนอยู่ตรงห้องน้ำนี่แหละไม่ไปไหน
เอ๊ะเราเปลี่ยนดวงได้ไหมอาจารย์เอาบ้านทำหวยเลยได้ปะเนี่ยราหูเข้าพาตุนี่แสดงว่ารู้จริงนะเนี่ยใช่ไหมอาจารย์นายก้าแกรู้จริงนะเนี่ยเปลี่ยนบ้านทำหวยไปเลยแก้ดวงนะท่านผู้ชมเอ๊ะจะบาปไปอะไรเออนี่คิดดูนะว่าหลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้หวยเนี่ยเราบอกเลขถูกแต่เลขมันหนีไปอยู่3ตัวของรางวัล3ตัวเนี่ยที่ออก4ครั้งอ่ะหรือว่า3ตัวหน้ารางวัลที่1อาจารย์อย่างนี้ดีกว่าติ้งโพซิทีฟชาวราศีมังกรนะหากราหูยกเข้าพันธุนะท่านผู้ชมต้องเป็นการเปลี่ยนดวงแล้วนะอาจารย์เสี่ยงดวงจากบ้านเลขที่ชาวราศีมังกรมีโอกาสนะอาจารย์เดือนไหนอาจารย์บอกมานี่ต้องให้พี่ๆคิดแบบนี้เลยมีโอกาสเดี๋ยวถูกหวยเอาเงินมาซ่อมบ้านก็ไม่เป็นไรคือพฤหัสเข้าราพะแล้วนะครับเข้าแล้วซื้อยังไงก็ถูกจ้ะซื้อยังไงก็ถูกมฤตยูมันเข้าพันธุดูอ๋อมฤตยูเข้าพันธุคืออาจารย์ก้าวก็พูดถูกเพราะว่าราศีกุมเนี่ยเกษตรประจำราศีมีทั้งเบอร์8และเบอร์0ราหูกับมฤตยูเนี่ยมันตัวเดียวกันคุณเอา0 2ตัวมาต่อกันกลายเป็นเลข8อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอินฟินิตี้นะนะครับมีโอกาสมากก็ซื้อบ้านเลขที่ก็ได้นะครับคนราศีมังกรนะมันจะเป็นลักษณะทุกขลาภนะงวดวันที่16เนี่ยนะครับก็ซื้อบ้านเลขที่เนอะแล้วอย่าลืมว่าพุทธรหัสมาจาก2เรือนนะถ้าเป็นมังกรนะมันมาจากสหัสชาวินาศด้วยนั้นซื้อรถทะเบียนรถมีโอกาสทะเบียนรถทะเบียนบ้านจัดไปจัดมาอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนี้นั่นแหละมีโอกาสนะขนาดงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ฝันว่าให้ตังค์เพื่อนไป 2,000 นะไลน์ไปบอกอาจารย์เล็กวิ่ง2ให้หน่อย500อาจารย์เล็กบอกมันไม่ออกหรอกโอ้โหถ้างี้ได้กำไร500ใช่ก็เนี่ยมันออกเนี่ยเห็นไหมตามนั้นเลยอ่ะตอนนี้ อาจารย์เล็กบอกมันไม่ออกหรอกออกจริงๆด้วยมี2จริงๆครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้หวยมันจะหนียังไงก็ตามนะครับพฤหัสเนี่ยเป็นมหาจักรแล้วทีนี้นะครับแน่นอนว่างานนี้หนีไม่รอดแล้วยังไงก็เราเป็นคนที่นักเล่นยังไงเราก็ต้องได้คืนคะนะครับยังไงก็ต้องได้คืนเดี๋ยวงวดนี้ตอนท้ายๆนะครับก็จะบอกเรื่องเลขมงคลตอนนี้อาจารย์ก้าวกำลังจะเอาหินมงคลเนี่ยนะครับไปทำพิธีที่ฮ่องกงเนี่ยวันนี้อาจารย์ก้าวจัดเต็มมาเรื่องอะไรครับต้องเล่าให้พี่ๆทางบ้านฟังก่อนท่านผู้ชมฟังก่อนงวดที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์มีความภูมิใจมากนะคะมีความปิติยินดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องตัวเลขเนี่ยอาจารย์ต้องยกให้ท่านอาจารย์ยีเพราะท่านคำนวณเก่งส่วนอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำตัวเลขนะคะเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบต้องประกาศออกรายการไปเลยเนาะเพราะยังมีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็ยังโทรมาถามอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไม่รักษาคำพูดแล้วไปตอบว่ารู้เรื่องตัวเลขเนี่ยบาปกรรมน้องจริงอาจารย์ทำในเรื่องของอัญมณีเราขอส่งต่อพลังนะคะพลังเฮงๆตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่บูชาไปที่ซื้อไปใช้นะคะอันนี้ต้องยินดีกับพี่หลายๆคนที่บูชาปีเสียไปแล้วมีโชคมีลาภบางท่านเนี่ยก็ไลน์กลับมาบอกเลยนะคะอาจารย์ส่งของถึงบ้านแล้วเขาก็รับโชคลาภไปพอดีเลยบูชาปีเสียไปยังไม่ได้เปิดตาแล้วมีโชคแล้วใช่ขายดีมากเลย Golden Obsidian ใช่เหลือจำนวนน้อยมากเลยเพราะว่าขายดีสุดๆใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็มีโชคมีลาภนี่เป็นพลังของความศรัทธาเนาะจริงๆแล้วปีเสียเนี่ยยังทรงอนุภาพในยุค8นะคะยังเรียกทรัพย์รับโชคในยุค8เนี่ยไปถึงปี2566เหลือระยะเวลาอีกปีประมาณ 4-5 ปีนี่2561อีก5ปีเต็มหากใครบูชาปีเสียดีๆนะคะเปิดตาดีๆเลี้ยงดูดีๆนะคะมีความเชื่อศรัทธาแล้วก็ทำบุญทำกุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยปีเสียก็จะให้คุณสำหรับบุคคลนั้นนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าปีเสียเนี่ยเป็นเรื่องงมงายเนาะจริงๆแล้วอาจารย์ต้องบอกว่าลูกศิษย์เนี่ย 8-90% ที่ซื้อไปบูชาไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องนะคะมีบางท่านนี่ก็จะบ่นให้ฟังว่าอาจารย์ถูก3งวดติดแล้วหายไปเลย2งวดไม่ถูกนะคะบ่นมาในไลน์อาจารย์บอกเดี๋ยวคุณโชคดีจริงๆค่ะมีพี่ท่านหนึ่งสวยๆเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนี่คือพลังแล้วก็ความศรัทธาของเทพปีเสียนะคะค่ะที่บันดาลในเรื่องของโชคลาภให้กับบุคคลที่ครอบครองบุคคลที่เป็นเจ้าของเนาะค่ะก็ให้ตั้งใจนะคะท่องอูอากาสะต่อไปนะคะสำหรับบุคคลที่บูชาปีเสียไปแล้วท่องทุกวันวันละ3จบนะคะแน่นอนค่ะความมหัศจรรย์ของปีเสียเนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลให้คุณเห็นทั้งในเรื่องของการค้าและโชคลาภนะคะจริงๆแล้วในวันนี้อาจารย์มีหินตัวหนึ่งนะคะหินตัวนี้เป็นหินที่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆนะคะด้วยสีสันแล้วก็
แร่ธาตุต่างๆต้องเรียกว่าหินตัวนี้จริงๆเป็นตระกูลรูทีเลตควอตซ์จริงๆเป็นไหมหลากสีแต่อาจารย์จะมีความพิเศษที่จะต้องเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังบางท่านเขาจะเรียกไหม5สีแต่อาจารย์เนี่ยจะไม่ได้เรียกไหม5สีเพราะความเป็นหินตระกูลรูทีเลตควอตซ์เนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายสีมากเลยนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นประมาณ4 5สี6สีถึง8สีใช่ค่ะเต็มหลายสีเลยค่ะหินชนิดนี้นะคะเขาเรียกว่าหินตระกูลไหมไหมตัวนี้อยู่ในตระกูลของรูทิเลตควอตซ์นะคะมันเป็นควอตซ์ใสๆนี่แหละท่านผู้ชมเป็นควอตซ์ใสๆนะคะแล้วมีแร่ธาตุเนี่ยแทรกอยู่ในควอตซ์นะคะตัวแร่ธาตุเนี่ยมันจะมีหลายสีเลยนะคะมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มอมทองนะคะสีเหลืองนะคะหรือแม้แต่สีเทาควันบุหรี่ที่หลายๆคนเขาจะเรียกว่าเป็นไหมเงินนะคะรวมๆเนี่ยเราเรียกว่าไหมหลากสีไหมชนิดนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาจริงๆเนี่ยเขาใช้บำบัดในเรื่องของโรคนะคะโรคร้ายๆต่างๆโรคที่รักษาไม่ค่อยหายโรคมะเร็งต่างๆนะคะโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนเยอะที่สุดก็คือมะเร็งอาจารย์อยากให้คุณมองว่าในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าบุคคลที่ได้ครอบครองรูทิเลตควอตซ์หรือหินตระกูลไหมเนี่ยจะได้รับซึ่งความโชคดีอย่างต่อเนื่องทุกด้านนะคะแต่อาจารย์อ่ะอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าหินไหมเนี่ยคุณสมบัติจริงๆของเขาคือดึงดูดโรคร้ายๆที่มันซุกซ่อนอยู่ในร่างกายของเราออกมานะคะแล้วก็ถ่ายเททิ้งไปตามธรรมชาติคุณจะได้คุณสมบัติทั้งเรียกเงินเรียกทองนะคะซับพูนขึ้นเรดาร์ของเขานะคะที่แทรกซึมเนี่ยหินไหมเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าจะเห็นมันเป็นเส้นๆเหมือนเข็มนะคะมันก็อาจจะเกิดการตกผึ่งแบบธรรมชาตินะคะเส้นเข็มตรงนี้มันจะไม่ได้เรียงตัวกันสวยงามนะคะมีการควายไปควายมาเนาะด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเรียงตัวเป็นสวยงามเนี่ยอาจารย์จะมองว่าไม่ใช่ของแท้นะคะท่านผู้ชมเนาะต้องดูดีๆเวลาเราเลือกซื้อนะคะตรงนี้ให้ข้อมูลนิดนึงตัวไหมเนี่ยนะคะพลังงานเด่นๆเลยของเขาเนี่ยแล้วขึ้นพลังงานที่มีอยู่ในไหมเนี่ยอาจารย์ต้องเรียกว่าเป็นพลังอัศจรรย์จากธรรมชาติจริงๆการกำเนิดมาก็มีหลายสีขึ้นพลังงานก็สุดยอดเลยค่ะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ทำการค้าการขายทุกประเภทเลยนะคะและเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ทำงานขายประกันตรงนี้เหมาะมากเซลล์ต่างๆคนขายประกันนะคะเพราะคุณอ่ะมีผู้มุ่งหวังแต่คุณไม่รู้ว่าผู้มุ่งหวังของคุณเนาะจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่าเวลาคุณทำงานนะคะคลื่นพลังงานเนี่ยตัวนี้นะคะจะนำพาเราไปหาผู้มุ่งหวังอ่ะที่ทำงานกับคุณแล้วมีผลกำไรท่านผู้ชมคุณเคยไหมคุณเป็นเซลล์ออกไปเสนองานขายอ่ะแล้วคุณอ่ะกลับมาแบบเซ็งๆไหมจะเป็นขึ้นพลังงานที่ดีมากนะคะที่จะนำพาเราไปทำมาหากินหาเงินแล้วมันสำเร็จเนาะใครมีไว้ครอบครองเนี่ยอาจารย์ท้าเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องทรัพย์สินจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มพูนขึ้นทุกๆคนเลยนะคะท่านผู้ชมค้าขายดีมีโชคมีลาภโชคลาภฟุกฟุกจากที่ไหนโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจากการค้าหรือแม้แต่คนอุปถัมภ์นะคะหินไหมเนี่ยจะเป็นหินที่ดึงดูดพลังพวกนั้นอ่ะนะคะมาให้กับผู้ที่ครอบครองคุณก็มีโอกาสที่จะค้าขายดีมีโชคมีลาภอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อศรัทธาเนาะแล้วก็ยังใช้ในเรื่องของการแก้ชงด้วยแก้ชงเนี่ยใช้ยังไงจริงๆแล้วคนที่มีดวงชงปะทะเนี่ยสำหรับหลายๆราศีที่แย่เนี่ยนะอาจารย์จะแนะนำเลยให้คุณใช้ไหมหลากสีนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงที่คุณดวงตกเนี่ยคุณจะเจอปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งเรื่องของการเงินการงานต้องเรียกว่าความเครียดถามหาเนาะสัพพปัญหารุมเร้าเยอะมากเพราะว่าไหมเนี่ยมันได้คุณสมบัติตรงบำบัดสุขภาพความเครียดบำบัดสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเรียกเงินเรียกทองมาจากทุกที่ทุกทางมาให้กับคนที่มีความเชื่อศรัทธาและผู้ที่ครอบครองนะคะยุโรปอเมริกาที่ไหนเขาก็ใช้กันเนาะอาจารย์ต้องฝากไว้นะคะคนที่มีดวงชงสำหรับปี2562เนี่ย62เนี่ยศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะดูเป็นศาสตร์ฝรั่งเนาะคือคนที่มีวันที่นะคะเดือนเกิดพ.ศ.เกิดบวกรวมกันได้1นะคะได้4วันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดบวกรวมกันได้4และคนที่มีวันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดบวกรวมกันได้7นั่นคือคนชงปะทะกับปี2562นะคะหรือ19อะไร2018 2019นะคะปีหน้าคือ2019เลขวิญญาณ1เลขวิญญาณ4เลขวิญญาณ7คุณมีดวงที่ชงปะทะนะคะอาจารย์จะต้องแนะนำว่าให้คุณใช้ไหมหลากสีเนี่ยเป็นเครื่องประดับติดตัวไปนะคะป
กป้องคุ้มครองเรียกเงินเรียกทองให้เราเนาะแล้วก็บำบัดอารมณ์จิตใจความเครียดอะไรต่างๆของเราด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมเนาะฟังว่าไหมเนี่ยนะยิ่งมีสีมากๆนะคะคุณสมบัติเด่นพิเศษคือยิ่งเรียกเงินเรียกทองมากขึ้นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมรวมทั้งทรัพย์สินด้วยนะคะการใช้ไหมหลากสีเนี่ยจะเสริมความร่ำรวยของคนที่ได้ครอบครองนะคะพุทธคุณของเขาเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะอาจารย์ต้องฝากไว้สำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ให้ไลน์มาหาอาจารย์ก็ได้นะคะใส่วันเดือนปีเกิดไว้ทางไลน์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ถอดมาเป็นรหัสชีวิตแล้วดูให้ว่าคุณชงหรือเปล่ากับปี2019นะคะเพราะต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยอัญมณีที่สำหรับชงเนี่ยจริงๆก็มีน้อยนะคะอาจารย์สั่งไหมมาก็มีไม่มากมันมีจำกัดเพราะว่าถูกขุดไปเริ่มหมดแล้วแล้วพอไปซื้อช่วงสิ้นปีเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าคนทั้งประเทศเนี่ยต้องเรียกว่าทั่วโลกเขาก็หาใช้กันในเรื่องของอัญมณีและวัตถุมงคลที่จะไปช่วยในเรื่องของการแก้ชงเนี่ยจริงๆใช้ทั้งโลกเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจะได้ราคาที่ไม่แพงมากนะคะก็ให้ติดต่อสอบถามมานะคะติดตามได้ที่เพจ9 Dragon Stone LINE ID ก็เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอแล้วกันนะคะให้น้องเขาขึ้นเพจไว้แล้วเนาะติดต่อมาเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาเนี่ยอาจารย์ขายเป็นกรัมตามน้ำหนักนะคะจะมีสตาร์ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปสำหรับหินใหม่นะคะหมดแล้วก็หมดเลยต้องรอกันไปอีกประมาณเดือนธันวานะคะรอบนี้เดือนตุลาเนี่ยมีน้อยมากนะคะเพราะอาจารย์สั่งมาอีกรอบนึงก็ธันวาคมกว่าจะทำพิธีเสร็จก็นู่นเลยค่ะไปได้เช่าซื้อกันอีกประมาณมกราใช่ค่ะต้องเป็นตัวเลือกนะคะแล้วหินใหม่เนี่ยนะคะหินตระกูลเนี้ยรูทีเลียคอสเนี่ยคุณสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตของคุณเลยแล้วส่งต่อให้กับลูกหลานคุณก็ได้นะคะหินใหม่ค่ะอาจารย์ฝากไว้ค่ะแล้วในเรื่องของตัวเลขอะมีอะไรบ้างมงคลของของเธอของอาจารย์ครับครับก็เลขมงคลของงวดวันที่16ตุลาคมนะครับมันก็เป็นหวยออกวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน11นะครับ7ค่ำเดือน11ปีจอนะครับหวยออกวันอังคารนะครับขั้นตอนมีอยู่ประมาณ 8-9 ขั้นตอนนะครับก็หวยออกวันอังคารมีเลข3แต่มี8ซ่อนอยู่ข้างในเพราะ8มันเป็นกำลังของดาวอังคารนะครับก็เท่ากับว่ามี3มี8นะครับหวยออกวันอังคารนะถ้าหากว่าออกประมาณกลางเดือนตุลาก็คือประมาณวันที่16เนี่ยนะครับมันก็บอกอีกเหมือนกันว่ามี1มี3มี8นะครับมี1มี3มี8แล้วก็มีเบอร์5อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับเขาบอกว่าหลักร้อยกับหลัก10เนี่ยจะมี0มี5นะครับเขาพูดแบบนั้นนะตามตารางที่เขาให้มานะครับส่วนที่เขาบอกว่าถ้าหวยออกเดือนตุลาล่ะหวยออกเดือนตุลาก็ต้องมี2มี7เขาพูดแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่าถ้าหวยออกข้างขึ้น7ค่ำมีเลขอะไรหวยออกข้างขึ้น7ค่ำมีเลข4นะมีเลข4ซึ่งอันนี้นี่นะครับก็เท้าความไปจนถึงงวดวันที่1ตุลาที่ผ่านมาที่บอกว่าหวยไม่มีเลข4หรอกเพราะว่า4เนี่ยมันไปอยู่กับพระอาทิตย์บรรดาโหรต่างๆทุกสำนักบอกว่าพุธจะดับนะที่เราพูดว่าพุธดับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมีแสงดาวทุกดวงต้องอาศัยแสงจากดาวอาทิตย์ดาวตัวไหนไปใกล้พระอาทิตย์ดาวตัวนั้นจะดับกลายเป็นว่าพุธไม่ดับพุธมาเฉยเลยนะครับแล้วงวดนี้ล่ะงวดนี้ก็มาอีกนะครับงวดนี้ก็มาอีกนะครับงวดนี้นะครับเลข4กับเลข6เนี่ยมันอยู่ด้วยกันองศาใกล้เคียงกันนั้นแล้วนี่นะครับมันก็น่าจะมี4มี6งวดนี้นะครับมี4มี6นะครับแล้วเขาบอกว่าสัตตเลขว่ายังไงสัตตเลขบอกว่ามีเลข5แล้วก็มีเลข1ซึ่งก็ตรงกับดวงไทยดวงไทยนะครับดาวพฤหัสยกจำได้ไหมครับท่านผู้ชมนะฮะวันที่6 12 13 14เนี่ยตำราไหนก็แล้วแต่มันยังไงเนี่ยหวยออก16ถูกป่ะมันก็ต้องยกก่อนหวยออกอยู่แล้วเมื่อพฤหัสกำลังยกหรือพฤหัสท้องแก่นั่นเองพฤหัสท้องแก่พฤหัสกำลังจะยกพฤหัสก็ต้องมาสัตตเลขบอกต้องมีพฤหัสนะครับแล้ววันที่16เนี่ยทุกๆกลางเดือนเนี่ยนะหวยพระอาทิตย์ของประเทศไทยเนี่ยจะยกข้ามราศีพระอาทิตย์ก็ท้องแก่เช่นเดียวกันดังนั้นแล้ว
ท่ากับมีดาวท้องแก่เนี่ยองศาแก่จัดเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสมันก็น่าจะมี1มี5นะครับมี1มี5ตามมานะครับซึ่ง5เนี่ยเท่ากับว่าเพิ่งยกเข้าราศีพิจิกวันที่16นะฮะแต่ดาวเนี่ยนะครับมันยกวันที่12 13 14ใช่ไหมยิ่งเวลานบอกว่ายกวันที่6นู่นนะก็แสดงว่า5มีการขยับนะสัตว์เลขบอกว่าหวยออกยามพฤหัสด้วยนะครับแล้วพฤหัสเนี่ยก็เป็นธนังด้วยก็ถือว่า5มีสิทธิ์มาอีกเช่นกันงวดนี้นะครับนะแล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นดวงไทยดวงจีนนะครับเขาก็สรุปออกมาให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับก็คืองวดนี้หวยออกวันอังคารมีเลข3นะแล้วเลข4เนี่ยนะที่ว่าดับๆเนี่ยเดี๋ยวมันมาอีกเพราะอะไรก็เข้าสู่ที่เราบอกไงว่าถ้ามันมีตัวไหนเบิ้ลๆมาเนี่ยนะมันก็จะมาอีกมันก็จะออกอีกนะครับก็คืองวดที่แล้วมันออก4 5 2 6 4 3มี4 2ตัวนะครับมี4 2ตัวมันก็ต้องมีตัวมาก็คือเลข4นั้นก็มี5มี4แล้วก็ลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่บ้านเบอร์8มันก็ต้องมี8ซ่อนอยู่เพราะว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าข้อ1หวยออกวันอังคารมีเลข3มี8ซ่อนอยู่เพราะมันเป็นกำลังของดาวอังคารนะครับก็เท่ากับว่ามี3มี8มี5มี4มี1แล้วก็6เนี่ยก็ต้องมาเพราะว่า4กับ6องศาใกล้เคียงกันนะครับก็เท่ากับว่าถ้าจะให้จับคู่ก็มีเลข5เลข3หรือเลข7กับเลข9แล้วก็เลข4กับเลข6ให้จับคู่แบบนี้นะ4จะอยู่กับ6ก็ซื้อ4 6 9 7 5 3 1 4อย่างเงี้ยนะครับซื้อแบบนี้ไปนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันยังจะมีโค้งสุดท้ายอีกนี่ก็ให้คร่าวๆไว้สำหรับคนที่จะไปซื้อหวยรัฐบาลเพื่อจะไปดูลอตเตอรี่อย่างลอตเตอรี่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องฝากท่านผู้ชมตัวเลขเสร็จเลยยังเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านไว้ก่อนสำหรับบุคคลที่มีปัญหาวันเดือนปีเกิดเนี่ยบวกรวมกันได้1วันเดือนปีเกิดบวกรวมกันได้4วันเดือนปีเกิดบวกรวมกันได้7นะหากไม่ทราบเนี่ยให้ไลน์มาทางไลน์อาจารย์แล้วกันใส่วันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวอาจารย์ถอดรหัสชีวิตดูให้นะคะหากเป็นดวงชงเนี่ยสำหรับท่านใดเนี่ยที่จะบูชาไม้หลากสีเนี่ยไปใช้เนี่ยนะอาจารย์จะเอาเข้าพิธีที่ฮ่องกงนะประมาณวันที่29เนี่ยเอาไปเข้าพิธีที่นู่นค่ะก็ที่ฝั่งมาเก๊าจริงๆไปมาเก๊าก็ให้โอนจองดีกว่าง่ายดีนะหมายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันแต่ว่าโอนจอง 1,000 แล้วก็เอาไปทำพิธีให้ดีกว่าเอาชื่อแล้วก็คนเห็นไปทำพิธีที่ฝั่งมาเก๊าที่อาจารย์ไปทุกปีนะครับนี่ก็ยังพอมีเวลาวันนี้วันที่4ที่5ที่6จะรับสายนะคะจะรับสายเอาไลน์ดีกว่ารับไม่สะดวกไลน์ฝากไว้ในไลน์วันเดือนปีเกิดเดี๋ยวเราต้องไปงานเจี๊ยดฉายเราใช่ใส่ทางไลน์ไว้สำหรับบุคคลที่จองหมายหลักสีแบบนี้นะที่จะใช้เลยนะอาจารย์จะนำไปทำพิธีที่นู่นอันนี้ก็ให้โอนจอง 1,000 บาทครับนะ1จอง 1,000 บาทให้ชื่อนามสกุลมาทางไลน์แล้วก็เดี๋ยวเอาไปทำพิธีกลับมาแล้วมาแจกจ่ายกันจริงๆมีจำกัดน้อยมากๆไลน์มาก่อนก็เดี๋ยวจัดให้ก่อนมาก่อนได้ก่อนใช่หมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าน้ำหนักหลายกระเป๋าก็จำกัดอยู่เหมือนกันครับผมครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะถูกหวยรัฐบาลจะหนีให้ไงนะเราต้องตามให้ทันเรื่องนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ